สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะแหม่มก็จะมาทำผงถั่วนะคะคินาโกะค่ะไว้สำหรับโรยขนมญี่ปุ่นต่างๆนะคะโรยได้หลายตัวเลยและผงถั่วตัวนี้นะคะจะมีความมันนะก็ใช้ผสมในคุกกี้ก็อร่อยนะคะทานได้หลายแบบนะคะไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะก็จะใช้ถั่วแบบนี้นะคะเป็นถั่วเหลืองนะคะที่ใช้ทำเต้าหู้นะใช้ทำน้ำเต้าหู้อะไรพวกนั้นนะคะก็ตัดออกเลยแล้วก็มาใส่ถุงนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้ผ้าอะไรก็ได้นะคะชุบน้ำแล้วก็บิดให้เกือบแห้งนะคะก็ใส่ไปในถุงก็ขยำนวดไปแบบนี้นะคะเป็นการทำความสะอาดนะคะแล้วก็ขัดผิวถั่วนะคะก็ใส่ไปขยำค่ะจากนั้นก็เปิดไฟกลางๆนะคะแล้วก็ใช้กระทะที่มีความหนาหน่อยนะคะเลือกกระทะที่มีความหนานิดนึงแล้วก็เทถั่วนะคะที่เราขัดผิวเขานะคะลงไปค่ะต่อจากนี้เราก็จะคั่วค่ะคั่วนะคะคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความหอมนะคะไม่เอาไหม้นะคะเอาแค่แบบว่าให้เขาหอมแล้วก็สีสวยนะคะเวลาทำอย่าทิ้งกระทะนะคะก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีค่ะก็ปิดไฟแล้วก็เทใส่ตะแกรงนะคะแล้วก็เอาไปผึ่งจนเย็นนะคะต้องให้เขาเย็นก่อนแล้วระหว่างรอเราก็ไปเตรียมเครื่องปั่นกันนะคะค่ะแหม่มก็ใส่โถแก้วนะคะแล้วก็จะปั่นนับไปนะคะ15วินาทีนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ต้องกลับข้างล่างนะคะกลับข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็เอาข้างบนลงล่างเนี่ยมาปั่นด้วยนะคะก็ปั่นทั้งหมดนะคะประมาณ 3-4 ครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีค่ะค่ะหลังจากที่เราใส่เครื่องปั่นนะคะ15วิ4รอบนะคะก็จะได้ผงถั่วออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอามาร่อนอีกนะคะก็ใส่ตะแกรงตาละเอียดนะคะค่ะแล้วก็ค่อยๆร่อนไปค่ะก็ร่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ผงถั่วนะคะเนื้อละเอียดแบบนี้นะคะส่วนอันที่ยังไม่ละเอียดยังเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปปั่นอีกรอบนะคะก็แบบนี้นะคะก็จะได้แล้วผงถั่วคินาโกะนะคะเดี๋ยวแม่จะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะเสร็จแล้วนะคะผงถั่วคินาโกะนะคะเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะจะได้ผงถั่วเนียนๆแบบนี้เลยนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะอย่าลืมนะคะต้องคั่วอย่าเอาไหม้นะคะถ้าไหม้เนี่ยเขาจะทำให้เขาขมนะคะทำให้สีอ่อนกว่าของแหม่มหน่อยก็ได้นะคะไม่ต้องเอาสีเข้มนะคะถ้ามีเม็ดดำๆก็เลือกออกเนี่ยค่ะก็ได้ปริมาณเยอะเลยนะคะก็โมจิน้ำแหม่มก็ทำไปแล้วนะคะวาราบิโมจินะคะอังโกะถั่วแดงกวนก็ทำไปแล้วนะคะไดฟูกุก็ทำไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผงถั่วนะคะก็ครบชุดแล้วนะคะสำหรับขนมญี่ปุ่นเนาะก็จริงๆแล้วแหม่มไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำนะคะเพราะว่าแหม่มอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยแหม่มไปหาซื้อแบบสำเร็จได้ที่ซูเปอร์นะคะราคาถูกมากไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำนะคะ
สำหรับเพื่อนที่ทำแล้วอยากเอาไปสอนต่อนะคะก็ให้เครดิตนิดนึงนะคะให้เครดิตนิดนึงนะคะก็จะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับเพื่อนที่ให้เครดิตแล้วก็เอาไปทำมาค้าขายเป็นอาชีพเสริมก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยร่ำรวยนะคะยังไงก็ติดตามกันคลิปหน้าเนาะแล้วก็มาคอยดูกันว่าเดี๋ยวจะทำเมนูอะไรใหม่ๆให้ดูนะคะขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยค่ะ